หมากปรินเปิดใจครั้งแรกหลังแต่งงานรู้สึกยังไงได้เรียกคิงว่าเมียเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่ชีวิตกันแล้วสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดงหมากปรินสุภารัต์และคิงเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทั้งสองคนได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวากับบรรยากาศสุดโรแมนติกดังนิยายที่วินล่าโบโนมีอิน เลโกโมประเทศอิตาลีท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนพ้องคนสนิทครอบครัวและแฟนคลับทั่วประเทศล่าสุดหนุ่มหมากเปิดใจครั้งแรกหลังแต่งงานคินเบอร์ลี่เปลี่ยนสถานะมาเป็นสามีภรรยากันโดยเจ้าตัวบอกว่ามีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่ามันเป็นที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นจริงแล้วผ่านมาแล้ว ฟ้าฝนอากาศคือพายุมาพอดีเลยใช้ทุกวิถีทางมูขอบนทุกอย่างที่นั่นก็พยายามจะรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีขอให้ราบรื่นทุกอย่างพอมาดูแล้วก็เหมือนละครเหมือนนิยายต้องยกเครดิตให้พรรยาเขาเตรียมงานทุกอย่างน้ำตาไหลก่อนเลยด้วยความที่มีแต่คนที่เรารู้จักกันอยู่ข้างๆกันเห็นเจ้าสาวก็ตะลึง เล่นซีนแต่งงานมาเยอะพอถึงเวลาจริงๆอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดพยายามมองคิมมองภาพบรรยากาศต่างๆซึ้งคำพูดในพิธีมากๆวันนั้นเป็นความรู้สึกดีๆทุกอย่างมันน่ารักไปหมดดีไปหมดเลยโมเมนต์กับคุณแม่วันนั้นคุณแม่พูดความรู้สึกในใจว่าดูแลกันดีๆนะจำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันดึกแล้วด้วย เราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากแล้วจนถึงวันนี้มันพร้อมทุกอย่างเราแค่แสดงความมั่นคงแสดงจุดยืนกับคนคนนี้เป็นแบบนี้ตลอดไปแค่เปลี่ยนเป็นสามีภรรยาพยายามเรียกเมียอยู่ส่วนตัวก็ไม่ชินเรียกไปแล้วเขินเขินเขาก็ยังไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่อยากใช้คำใหม่ รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงขึ้นและก็ต้องมั่นคงขึ้นอีกเป็นอีกหน้าที่ยอมแล้วก็เสียสละเพื่อมันหน้าที่ล้างจานถูบ้านยังอยู่อาจจะเพิ่มมาด้วยยอมทำทุกอย่างงานที่ไทยก็วันที่12พฤศจิกายน2566อยอยากเรียนเชิญทุกท่านแต่การ์ดยังไม่เสร็จเลยกลับมาก็ป่วยที่ต่างประเทศอากาศไม่ค่อยดีเจอฝนด้วยแต่ก็ไม่เป็นอะไรมาก ส่วนเรื่องซื้อทุเรียนก็คือขับผ่านโทรถามภรรยาว่ากินไหมก็เลยซื้อมาให้เข้าบ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้